ผู้สื่อข่าวระดับสูงรายงานก่อนหน้านี้นะครับว่ามีนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนหนึ่งไม่พอใจกับการที่โอเลกุนนาโซชาเคยเลือกแฮร์รี่แม็กไกวร์เป็นกัปตันทีมครับการเปลี่ยนแปลงกัปตันทีมถ้ามีจะเกิดขึ้นภายในเร็ววันนี้หรือไม่และที่ผ่านมาจากความเหมาะสมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกกัปตันทีมจากอะไรติดตามได้จาก EP นี้ครับผีจับยัดสนับสนุนโดยสิงห์มอต้าปูนสดที่แข็งแรงกว่าท่านใดสนใจแต่งห้องปูนเปลือยสไตล์แฟนเมดของปีศาจแดงติดต่อได้ที่แอสไซน์สิงห์มอต้าจัดเต็มกับเกมในบ้านนัดส่งท้ายของฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเชลซีวันที่ 12-19 พฤษภาคมเรียลแฟนและดูบอลกับแนทรับประกันความสุขความสะดวกสบายและความฟินตลอดทริปสนใจแอดไลน์แอดเรียลแฟน789ไปล่าฝันไปเชียร์ปีศาจแดงกับพวกเรานะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ผีจับยัดครับ EP ที่32แล้วนะครับแน่นอนครับช่วงนี้บรรยากาศก็อาจจะดูเครียดๆไปหน่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นฟอร์มทีมนะครับอันนี้ก็เข้าใจกันได้แต่ว่า The Show Must Go On ครับสุดท้ายเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในเกมเจอเบอร์ลี่เนี่ยสิ่งที่แฟนบอลพูดถึงเป็นประเด็นหลักเลยนะครับก็คือเรื่องของแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับแน่นอนแหละอ่ะมันก็ต้องรับผิดชอบทั้งทีมนะครับแต่ว่าจากการที่แม็กไกวร์ทำให้ทีมพลาดนะครับโดยเฉพาะประตูที่วารานหม่งไปแล้วไม่ได้บวกกับประตูเสมอก็ต้องยอมรับว่าแม็กไกวร์มีส่วนนะครับมันก็ทำให้กระแสในการวิจารณ์แม็กไกวร์ค่อนข้างจะหนักนะครับทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆสื่อนะครับหลายช่องหลายเพจคงได้วิเคราะห์ถึงฟอร์มที่แย่ของแม็กไกวร์เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับหรือแม้แต่ว่ามีกระแสของแฟนบอลต่างประเทศพูดถึงการเปลี่ยนกัปตันทีมด้วยนะครับเราก็ต้องนำมาคุยกันตรงนี้ว่าสำหรับคนบางส่วนแล้วกันนะครับที่อยากให้เปลี่ยนกัปตันเนี่ยมันสามารถจะเกิดขึ้นได้จริงในเร็ววันนี้หรือเปล่านะครับแล้วการเป็นกัปตันทีมของแม็กไกวร์เนี่ยมันทำให้มีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนไหนตั้งคำถามหรือไม่และจุดที่ผมอยากจะมาคุยต่อคือที่ผ่านมาเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลือกกัปตันทีมอย่างไรและทีมอื่นที่เป็นคู่แข่งของยูไนเต็ดเนี่ยเลือกกัปตันทีมอย่างไรเราจะมาคุยเรื่องนี้กันใน EP นี้นะครับผมได้พยายามไปหาข้อมูลนะครับว่าก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีวิธีการเลือกกัปตันทีมอย่างไรนะครับเพราะว่าการเลือกกัปตันทีมบางทีมันก็มีหลายวิธีไงสโมสรอาจจะเลือกก็ได้ผู้จัดการทีมอาจจะเป็นคนเลือกก็ได้นะครับหรือว่าบางทีมใช้วิธีการโหวตผมกำลังพูดถึงแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับอย่างเช่นแมนซิตี้เป็นหลักก่อนตอนที่ดาวิดซูบาย้ายจากทีมไปนะตอนนั้นเนี่ยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไม่ได้จิ้มเลือกกัปตันทีมเองนะครับแต่ว่าเขาให้นักเตะในทีมอะโหวตกันก็คือประชาธิปไตยครับถามนักเตะเลยในห้องแต่งตัวคุณจะโหวตใครสุดท้ายนักเตะแมนซิตี้เลือกเฟร์นันดินโญ่เป็นกัปตันทีมอันนี้คือนักเตะเลือกกันด้วยความเต็มใจนะฮะขณะเดียวกันลิเวอร์พูลเองนะครับเยอร์เกน คล็อปก็เคยใช้วิธีการโหวตเหมือนกันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วคือช่วงปลายปีที่แล้วนั่นแหละตอนนั้นลิเวอร์พูลไม่มีจอร์แดนเฮนเดอร์สันลงเล่นในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่ม2เกมสุดท้ายนะครับเยอร์เกน คล็อปไม่ได้เลือกเองแต่ว่าให้นักเตะในทีมโหวตว่าถ้าไม่ใช่เฮนโดเนี่ยคุณจะเลือกใครเป็นกัปตันสุดท้ายนะครับนักเตะลิเวอร์พูลลงคะแนนเสียงเลือกอาริสันเบเกอร์เป็นกัปตันอะไรลักษณะแบบเนี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมีหลักฐานชัดเจนมีสื่อตีข่าวชัดเจนว่าแมนซิตี้ใช้การโหวตกัปตันลิเวอร์พูลใช้การโหวตกัปตันผมยังไม่เห็นข้อมูลชัดเจนว่าเชลซีใช้วิธีเดียวกันนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่แฟรงค์แลมพาร์ดเลือกเซซ่าอัสปิลิโกเอต้าเป็นกัปตันเนี่ยมันก็มีแค่ข่าวที่ว่าโอเคแหละสโมสรเชลซีเลือกอัสปิลิโกเอต้าแต่มันไม่ได้ชัดเจนไงว่าสรุปที่แฟรงค์แลมพาร์ดเลือกหรือว่าที่สโมสรเลือกเนี่ยมาจากการโหวตหรือว่าโค้ชหรือว่าตัวด้านบนบอร์ดบริหารมองถึงความเหมาะสมในการแต่งตั้งกันแน่ครับซึ่งผมพยายามจะหาไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการให้นักเตะโหวตเลือกกัปตันหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้เจออย่างตอนแฮร์รี่แม็กไกวร์เป็นกัปตันทีมนะครับผมก็เจอแต่คำว่าโซชาชูสหรือว่าโซชาเลือกแอปพอยต์หรือว่าการแต่งตั้งนะครับไม่ได้เห็นว่ามันมีการเลือกจากนักเตะไม่เห็นเลยนะฮะแม้กระทั่งย้อนกลับไปในช่วงที่โจเซ่มูรินโญ่เป็นผู้จัดการทีมตอนนั้นหลังจากเวนรูนี่ย้ายออกไปนะครับก็มีการเปลี่ยนกัปตันทีมจากรูนี่กลายเป็นไมเคิลคาริกซึ่งแฟนบอลก็วิจารณ์นะครับว่าณตอนนั้นนะการเลือกคาริกเป็นทางเลือกที่ผิดนะครับแฟนบอลบางส่วนวิจารณ์กันแบบนี้
คือไม่ใช่ว่าคาริกไม่ดีไม่มีความเป็นผู้นำแต่ว่ามันก็มีบทวิจารณ์ที่ออกมาประมาณว่าโอเคแหละมูรินโญ่มีเหตุผลนะครับการที่เขาเลือกคาริกนะตอนนั้นเพราะว่าคาริกมีความเป็นลีดเดอร์ชิพมีความเป็นผู้นำที่สุดในทีมแต่แฟนบอลก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมคุณให้นักเตะที่ใกล้จะแขวนสตั๊ดได้ลงสนามน้อยมากเป็นกัปตันทีมทำไมคุณไม่มองนักเตะที่ลงสนามต่อเนื่องในเวลานั้นอย่างอันเดรเดร่าอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้จัดการทีมเป็นคนเลือกและผู้จัดการทีมก็มีเหตุผลของเขาเองในการตัดสินใจจิ้มกัปตันที่พวกเขาเลือกฮะในรายของแฮร์รี่แม็กไกวร์ตอนนั้นก็มีกระแสนะครับว่าเอ๊ะ6เดือนเองอ่ะหลังจากที่แม็กไกวร์ย้ายมาร่วมทีมยูไนเต็ดในช่วงกลางปี2019พอมกราคมปีต่อมาอาจารย์ยังหรือว่าแอชเลย์ยังย้ายทีมไปอินเตอร์ปุ๊บโซชาก็เลือกแม็กไกวร์เป็นกัปตันบางคนบอกว่าโอ้โหแค่6เดือนเองเร็วไปไหมนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าแค่6เดือนตรงนี้แม็กไกวร์สามารถจะโน้มน้าวใจนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทั้งหมดจริงหรือนะครับจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปนักเตะคนนั้นคนนี้ย้ายมาร่วมทีมมันมีแคนดิเดตว่านักเตะที่ย้ายมาใหม่เนี่ยจะมีความเป็นผู้นำทีมมากกว่าแม็กไกวร์หรือเปล่าจริงๆก่อนหน้าเนี่ยไม่นานเนี่ยพอคริสเตียโนโรนัลโดย้ายกลับมามีคนพูดถึงกระแสของโรนัลโดในการเป็นกัปตันทีมแต่ย้อนกลับไปครับในช่วงต้นปี2020อีกนั่นแหละก็มีคนพูดถึงการให้บรูโน่เฟรนเดสเป็นกัปตันทีมแทนถ้าจำกันได้นะฮะในช่วงเวลานั้นมีกระแสให้เปลี่ยนกัปตันจากแม็กไกวร์เป็นบรูโน่เยอะมากหลายคนบอกแม็กไกวร์เงียบเกินไปบรูโน่มีpower นะครับมีบุคลิกในการสั่งการเพื่อนได้มี passion ในการทุ่มเทเป็นผู้นำณช่วงเวลานั้นฉะนั้นกระแสแฟนบอลหรือกระแสนักเตะเองผมคิดว่าไม่ 100% ที่นักเตะทุกคนในทีมจะศรัทธาในปลอกแขนที่แม็กไกวร์ใส่ไว้ที่แขนฮะซึ่งเคยมีรายงานจากพอลเฮิร์สนะครับผู้สื่อข่าวเทียร์หนึ่งจาก Timesรายงานจริงนะครับก่อนที่โซชาจะนำทีมเจอกับสเปอร์ในแมตช์ที่เรียกว่า The El Sakiko ฮะเพราะว่ามันเป็นเกมที่โซชาเจอกับนูโน่คุณจำได้ไหมแมตช์ที่แฟนบอลบางส่วนบ่นว่าถ้าเกมนั้นแมนยูแพ้สเปอร์แล้วโซชาโดนปลดแมนยูอาจจะได้คอนเต้สุดท้ายกลายเป็นว่านูโน่โดนปลดแล้วสเปอร์ได้คอนเต้ไปแทนอะแมตช์ในตำนานแมตช์นั้นนะครับปรากฏว่าก่อนเกมนั้นอะพอลเฮิร์สจาก Times รายงานจริงนะครับว่ามีนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนหนึ่งที่ตั้งคำถามว่าทำไมย้อนไปเมื่อช่วงต้นปี2020โซชาไปเลือกแม็กไกวร์ล่ะทั้งที่แม็กไกวร์เพิ่งย้ายมาแค่6เดือนฉะนั้นณสถานการณ์ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับถ้าเราเชื่อผู้สื่อข่าวระดับสูงอย่างเฮิร์สมีนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างน้อย1คนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่แม็กไกวร์เป็นกัปตันทีมจริงๆมันไม่ใช่แค่แฟนบอลอย่างเราที่คิดนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าการที่เรายังมีแม็กไกวร์กับทีมเนี่ยมันส่งผลต่อสภาพจิตใจนะคือทีมมันไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่ศรัทธากับทีมคนเนี้ยซึ่งแฟนบอลก็คิดแบบนั้นอยู่แล้วอะแฟนบอลหลายหลายส่วนก็มองว่าเฮ้ยเปลี่ยนกับทีมดีไหมแม้ว่าบางคนก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจแม็กไกวร์อยู่นะครับแต่อะในกรณีที่สมมุติว่าการเปลี่ยนแปลงกัปตันทีมเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงกลางซีซั่นหรือเปล่ามันเคยเกิดเคสของอาร์เซนอลนะครับตอนที่กวนิชชาก้าทำตัวไม่เหมาะสมอะแล้วมันมีช่วงที่อาร์เซนอลก็เปลี่ยนกัปตันทีมกลางคันหรือแม้แต่ล่าสุดนะครับเปียร์เอเมริกโอบามายองพอขัดในเรื่องของวินัยแล้วอาร์เตต้าก็โอเคเคลียร์ออกเลยแล้วสุดท้ายกัปตันทีมก็ต้องเปลี่ยนกลางซีซั่นอยู่ดีเพียงแต่ว่าย้อนกลับมาในจุดที่ผมพูดนะครับถ้าราฟรังนิกเป็นเฮดโค้ชเป็นผู้จัดการทีมตอนนี้เขาจะจัดการในเรื่องบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวซึ่งมีเรื่องกัปตันทีมเข้าไปเอี่ยวด้วยอย่างไรในกรณีที่ยังคงมีนักเตะยูไนเต็ดคลางแคลงหรือว่าตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องกัปตันทีมจริงๆซึ่งผมเชื่อว่าจากฟอร์มล่าสุดในเกมเจอเบอร์ลี่เนี่ยมันจะไม่มีนักเตะยูไนเต็ดคนไหนในทีมคิดเรื่องนี้เลยเหรอผมสมมุติแล้วกันนะครับอนุมานว่ามีซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะมี
คำถามคือณตอนนี้ราฟรังนิกเองยังคือยังไม่สามารถที่จะทำให้นักเตะทุกคนในทีมรู้สึกกันเองกับเขาได้ขนาดนั้นน่ะเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายไปทำทีมไม่นานเนาะนะครับแล้วรังนิกมีจุดเด่นในเรื่องของแทคติกเรื่องของวิชาการนะครับเรื่องของการแบบสร้างองค์กรฟุตบอลจากด้านนอกทำงานหลังบ้านนะครับแต่ว่าในเรื่องของจิตวิทยาในการซื้อใจลูกทีมอันเนี้ยต้องยอมรับจริงๆว่ามันไม่ใช่จุดเด่นของราฟรังนิกแล้วยิ่งนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดเนี้ยนะครับมันต้องการการสื่อสารเป็นอย่างมากมันต้องการการใช้จิตวิทยาเป็นอย่างมากนะฮะในเกมเจอโบโรในเกมเจอกับทางเบอร์ลี่ในเกมล่าสุดเนี่ยเห็นได้ชัดว่าปัญหาของนักเตะยูไนเต็ดคือความเป็นหนึ่งเดียวความใจสู้สภาพจิตใจความเข้มแข็งอ่ะมันมีน้อยมากครับฉะนั้นก็มีส่วนเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่รังนิกต้องเอามาให้ได้ก่อนอ่ะคือการทำให้ห้องแต่งตัวเป็นหนึ่งแล้วก็ดูฮึกเหิมกันมากขึ้นซึ่งหนึ่งในนั้นนะปัญหาสำคัญมันอาจจะอยู่ที่ว่าคุณต้องไปคุยกันนะว่าตอนนี้ปัญหาในห้องแต่งตัวมันมาจากอะไรนะครับและถ้ามองไปที่แม็กควายเฮ้ยเขาสามารถทำให้ทีมรวมกันเป็นหนึ่งได้จริงหรือเปล่าซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ยุคโจเซ่มูรินโญ่มาจนถึงยุคของโอเลกุนนาโซชาที่แต่งตั้งแม็กควายนะฮะมันไม่มีความชัดเจนด้านข้อมูลนะครับว่านักเตะโหวตกัปตันทีมมันเองฉะนั้นจากข้อมูลที่ผมเจอผมขออนุมานตามสิ่งที่เห็นในสื่อแล้วกันนะครับว่าผู้จัดการทีมเป็นคนแต่งตั้งกัปตันทีมแต่มันสามารถจะเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนให้เป็นการโหวตได้หรือเปล่าก่อนหน้านี้ผมเคยคุยในไลฟ์แบบขำๆนะครับว่าลังนิกลองให้นักเตะไปเข้าห้องส่วนตัวไหมทีละคนแล้วก็พูดความในใจเกี่ยวกับกัปตันทีมคือเข้าไปคุยเลยว่าแบบคุณไม่จำเป็นต้องเอาแม็กควายไปแขวนในห้องแต่งตัวนะแต่ให้ทุกคนไปคุยกันส่วนตัวว่าเรื่องแม็กควายเป็นกัปตันเนี่ยเหมาะสมไหมมีบางความเห็นเหมือนกันนะครับบอกว่าคุณอย่าไปทำแม็กควายขนาดนั้นเขาเป็นคนจิตใจไม่เข้มแข็งกลัวว่าถ้าเปลี่ยนกัปตันแล้วเขาจะหลุดโลกไปเลยแต่แบบในมุมนี้ของผมนะครับผมก็รู้สึกว่าทีมมันควรจะมาก่อนไหมอ่ะสุดท้ายอ่ะเราควรจะให้คนที่เข้มแข็งกว่าหรือว่าคนที่นักเตะในทีมเชื่อมากกว่าเป็นกัปตันไหมส่วนการฟื้นฟูสภาพจิตใจของแม็กควายเนี่ยค่อยไปว่ากันทีหลังเพราะว่ายูไนเต็ดคือทีมเว้ยยูไนเต็ดไม่ใช่แฮร์รี่แม็กควายแค่คนเดียวอะฉะนั้นเนี่ยถ้ารังนิกยังไม่สามารถที่จะแบบกันเองกับลูกทีมหรือว่าทำให้ลูกทีมศรัทธาได้ทั้งหมดอะบางทีการให้พวกเขากันเองเลือกผู้นำกันเองอาจจะไม่ใช่ที่เหมาะสมก็ได้นะครับมันอาจจะต่างจากยุคของโซชายุคของมูรินโญ่แต่มันก็อาจจะจำเป็นต้องทำคำถามก็คือว่าแล้วใครแหละที่เหมาะถ้าจะให้แฟนบอล เลือกแคนดิเดตกันเองนะครับบางคนแบบบรูโน่เฟร์นันเดสเพราะว่าอยู่กลางสนามสั่งการให้ทุกอย่างบางคนบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดสิเพราะว่าพี่โดคือตำนานสโมสรนะครับนักเตะทุกคนในทีมหันไปแล้วก็ต้องรู้สึกเกรงกลัวมีบารมีบางคนบอกราฟาเอลวารานสิวารานแทบจะไม่พลาดเลยนะเป็นคนที่น่าเชื่อถือที่สุดน่าอุ่นใจที่สุดในเกมรับหรือแม้แต่บางคนก็บอกว่าดาบิดเดเคอาสิเพราะพี่เดก็อยู่กับทีมมานานและพักหลังก็เซฟช่วยทีมมาตลอดเป็นที่เพื่อนกับทีมนะครับแล้วแฟนช่องแฟนเพจล่ะครับคิดว่าอย่างไรผมคิดว่าแม้ว่าจะมีส่วนน้อยมากๆแต่ก็มีบางส่วนที่คิดว่าแม็กควายควรไปกับแฟนทีมต่อเพราะว่าถูกเลือกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับบางส่วนที่เยอะกว่าแน่ๆแหละอยากจะให้เปลี่ยนกับแฟนทีมคุณคิดว่าควรจะมีการโหวตภายในทีมไหมครับหรือว่ารังนิกควรจะแต่งตั้งและใครควรจะเป็นกัปตันทีมแทนในมุมของคุณช่วงคอมเมนต์นี้ครับจะเป็นช่วงที่คุณจะได้แสดงความคิดเห็นนะฮะลองส่งความเห็นของคุณที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะรออ่านเหมือนเช่นเดิมนะฮะทั้งหมดคือ EP นี้ครับของผีจับยัดครับจัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่ประเด็นเดียวช่วงท้ายผมฝากด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะไปล่าฝันด้วยกันไปดูบอลด้วยกันที่อังกฤษนะครับในเดือนพฤษภาคมแมนยูเจอเชลซีนะครับ 135,000 บาทครับใครสนใจยังไงทักอินบ็อกซ์มาที่เพจดูบอลกับแดนได้เลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณสิงห์มอต้าปูนสดที่แข็งแรงกว่าและเรือแฟนทราเวลแอนด์สปอร์ต
Thank you.